สวัสดีครับพี่น้องครับเอประจักษ์ชัยรายงานตัวนะครับในช่วงเที่ยงๆกันแล้วกันนะครับมื้อนี้ครับมีเสื้อไผ่สำหรับแม่เฒ่านะครับหลายผู้หลายคนครับสิเป็นเสื้อไผ่เงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ว่าแนวที่เอประจักษ์ชัยครับหลังจากที่ไปกักตัวนะครับ14มื้อแม่เฒ่าว่าสั้นหลายนะครับบ่อยากให้มาแต่ว่ามื้อนี้เอประจักษ์ชัยสิบุกไปหาแม่เฒ่านะครับเราสิว่าจังได๋เราสิจมให้บ่นะครับถามมาลุ้นกันครับเบิ่งนะครับของฝากของต้อนแม่เฒ่าครับให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็เป็นขวดเหล้าขวดเบียร์ครับให้เราเอาไปเก็บขายนี่นะครับมะม่วงน้อยที่เก็บไว้เมื่อวานครับแล้วก็อันนี้ได้ไปเก็บเติมนะครับอยู่หลังบ้านครับเอาใส่จะลั่งไปฝากเล่านะครับแล้วก็คุดเอาค่าครับเพราะว่าเมียเฒ่าขายลาบขายต้มนะครับขายก้อยขายไก่ย่างวิเชียนนี่ครับสังท่องครับสิเดินทางเขาสู่พระราชวังแล้วบ้านนี้เงาะป่าสิไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่นี่ครับเป็นตะไคร่นะครับแล้วก็มะเอิกครับมะเอิกครับให้แม่เฒ่าใส่ตำบักหุ่งครับมื้อเช้านี้นะครับบ่าวเอกอ่ะนี่ครับได้ไปเก็บผักบุ้งนะครับพ่อได้แถมลูกค้านะครับย่ามขายตำบักหุ่งขายไก่ย่างวิเชียนนะครับนี่แหละนะครับเดี๋ยวสิขนขึ้นรถสักก้อนบาทนี่รถคู่ใจครับเอาออกรถก็ออกใช้ช่วงโควิดใครดอกยืดเวลาให้อยู่เดือน8เหลือจังใจนี่ครับมะม่วงน้อยมะม่วงใหญ่ครับเต็มกระลังพอดีคันเฮาเอาใส่มันสิบอบสิช่ำนะครับปิดกันแดดกันนี่สักก่อนเพราะว่าสิเดียวไว้ทั้งหลังครับพี่น้องครับถามมาเบิ่งนะครับตอนลงจากรถแม่เฒ่าสิว่าจังได๋นะครับเพราะว่ามื้อนี้ผมบ่ได้บอกว่าผมสิไปนะครับลงจากรถแล้วเราสิจมจังได๋มาติดตามกันครับขออยากขนของขึ้นรถสักก่อนครับครับผมพี่น้องครับหน้าที่ระทึกใจเขามาหอนแล้วนี่นะครับหอนจุดไม้แล้วนะครับมาเสื้อไผ่แม่เฒ่าครับร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเอาของมาฝากมาต้อนแล้วก็สิมาเฮ็ดกระท่อมให้แม่เฒ่าเช่นหนึ่งกิโลเบิ่งได้พี่น้องเด้อเราสิว่าจังได๋ครับบ่ได้พอกันโดนครับแต่ว่าก็ตอนนี้มีลูกค้าอยู่คือสิบ่ทันได้กล้าด่าลูกเคยดอกนี่ครับมื้อแล้งมื้อแล้งเราโทษครับกระติกหนึ่งของฝากของตอนครับโอ้เอาไกลขึ้นมาชมกันครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับตอนนี้ครับมาหอดแล้วนะครับมาถึงร้านไก่ย่างวิเชียรแล้วครับเอาของไปฝากแม่เฒ่าซะก่อนนะครับแล้วสิว่าจังได๋ครับหยังเชิญตลุกเชิญตลุกไปครับเฮ้ยผมกระตือสิระสิระดับน้ำมาฝากเ
นี่ยบ่มันคุณใหญ่หลายบ่คุณใหญ่ขึ้นหลายว่ะยังไปนี่เอ้ยดีใจหลายบ่กูดูไปมาไปมาเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วดีใจเอาเป็นยังคือบ่กินข้าวลูกหือเนี่ยเวลาคือบ่กินข้าวม่วงครับบ่นั่นบ่ว่าท่านล่างแก๊กอันขึ้นยังฮันนาคือเป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นลูกไปแม่ไปแม่นอนออกมาพี่ออกมาพี่ลูกออกมาพี่มาแม่ไปเล่นผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาค่ะนะครับเดินทางมาฮอดครับใกล้ย่างวิเชียรบุรีนะครับนี่ครับที่บ่าวอีนะครับประจักษ์ชัยนี่ครับที่ผมได้มาเฮ็ดไว้นะครับตอนนี้แม่เฒ่ากับพ่อเฒ่านะครับมาขายแท่นนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับจะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนบ้านเดือนะครับหน้าโรงเรียนบ้านเดือครับเลขสอนอบ้านเดือมาประมาณ1กิโลนะครับอยู่สายมือครับเส้นทางเขาน้องค่ายนะครับจะเห็นป้ายครับไก่ย่างวิเชียรบุรีน้ำตกหมูนะครับเส้นทางเข้าน้องค่ายนะครับจากพลพิสัยนะครับออกจากพลพิสัยมาประมาณ17โลนะครับจะอยู่สายมือครับตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านเดือนะครับตำบลบ้านเดือครับนี่ครับตอนนี้นอกดาวอยู่นะครับยังนั่งสุ่มบ่ทันได้นะครับสุ่มเอประจักษ์ชัยครับได้เฮ็ดไว้นะครับหาสุ่มหาสุ่มครับเย็นครับพี่น้องครับเป็นตะนังนะครับนะครับคงอีกจะบ่กี่มื้อนะครับน่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะครับก็คงจะเปิดให้พี่น้องครับได้มานั่งนะครับกินส้มตําไก่ย่างนะครับลาบต้มก้อยได้นะครับนี่ครับร้านเฮาครับจะมีเจลล้างมือให้ลูกค้านะครับนี่ครับเมนูครับขายตําถาดครับตํากุ้งสดนะครับตําปูปลาครับตําถั่วตําแตงตำไทยตำปลาครับตำหอยดองนะครับตำไทยไข่เค็มครับตำข้าวโพดไข่เค็มตำซั่วครับตำทะเลตำข้าวปุ้นครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับขาย10บาท20บาทนะครับขนมจีนก็มีบริการครับฝากไปถึงครับพี่น้องทางช่อง YouTube นะครับเข้ามากดติดตามกันหลายๆกันแล้วกันนะครับแวะไปแวะมาครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่ครับผ่านไปผ่านมาครับตอนนี้ยังใส่ถุงอยู่นะครับใส่ถุงกินบ้านนะครับเอากลับบ้านครับลาบก้อยต้มขมต้มแซ่บครับน้ำตกหมูมีเสียบนะครับตอนนี้แม่เฒ่าเป็นคนขายนะครับนี่ครับไก่ย่างครับพ่อเฒ่าย่างไก่ครับเห็นติ่งข้อนะครับปิ้งตีนไก่ครับไม้ใหญ่ๆครับไม้ละ10บาทนะครับปิ้งตับนี่ครับเหลืองอลามครับนี่ครับบ่ได้ใส่น้ำมันนะครับบ่ได้มักแบบใส่สีนะครับย่างแบบฝีมือล้วนๆนะครับตอนนี้เบิดแล้วครับอันนี้เอาขึ้นใหม่จากบ่ายโมงนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเบิดไปแล้วนะครับน่าจะขึ้นนะครับเมื่อเช้านี่อาจจะประมาณ12ตัวนะครับย่างอยู่ประมาณ15ตัวก็อยู่ได้แล้วนะครับตัวใหญ่ๆครับตัวละ100ครับ100ตัวใหญ่ก็120นะครับ
ครับมองพักมองเศร้านะครับช่วงนี้เขาสู้หน้าฝนนะครับผมก็เลยว่าจะมาเห็ดนะครับกระท่อมเห็ดเป็นมองพักนะครับให้แม่เฒ่านะครับมีร้านหน่อยพร้อมย่านฝนสาดนะครับสถานที่ก็อยู่ทางหลังครับต้นตะกบครับพึ่งปลูกโอ้ใหญ่ไว้นะครับว่าท่านเด็กพ่อปีอยู่นี่ครับผมจะเห็ดมองพักไม่ให้นะครับให้แม่เฒ่าไว้ด้านหลังนะครับบรรยากาศนะครับคือจังอยู่บ้านเฮานะครับนี่เสียงไก่นี่ครับเสาลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถมดินไว้มองนี้นะครับผมก็จะได้เฮ็ดให้แม่เฒ่านะครับอาจจะเป็น4x6เมตรนะครับเรื่องนี้ก็จะเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับครับผมเอาฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเอประจักษ์ชัยด้วยละกันนะครับทางช่อง YouTube มากมื้อนี้นะครับแม่เฒ่าบ่ทันได้กล้าจมครับเดี๋ยวมื้อแรงคันแม่เฒ่าจมผมจะถ่ายวิดีโอเป็นคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับตอนนี้มีลูกค้าอยู่เพิ่นก็เลยบ่ทันได้กล้าให้กล่าวว่านะครับหลังจากที่ผมนะครับกลับบ้านไปถ่าย YouTube ก็เลยกลับมาปากคาดครับถูกกักตัวไป14วันนะครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้สุ่มไก่ครับสุ่มไก่สอแสนเพชรนะครับของเอประจักษ์ชัยครับโดนแล้วบ่ได้มานะครับพี่น้องครับปลูกไปหนาดไว้ถามไก่เคียกก็ฮอดครับบรเพชรเอาไว้ให้ไก่กินนะครับตอนนี้ก็ไก่บ่ทันได้ออกตีอยู่นะครับเนื่องจากว่าติดทางโควิดครับให้ควบคุมกับทางการนะครับนี่ครับทีเด็ดครับเจ้าปลาขอนนะครับเจ้ามาแล้วเป็นสนาไลฟ์ไฟแล้วครับไอ้เต่าครับโอเคครับพบพ่อกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้ลากันไปสักก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ